ุณยังทำท่าเหล่านี้ได้หรือไม่ทำได้หรือเปล่านะฮะอย่าเพิ่งเลื่อนหน้าจอไปไหนครับเรามาทดสอบร่างกายของเราฮะว่าเรายังสามารถทำท่าเหล่านี้ได้อยู่หรือเปล่าเป็นท่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูฮะท่าที่1ครับท่าที่1คือท่าที่เรานั่งนะฮะนั่งจากพื้นนะครับนะฮะและลุกขึ้นมาโดยที่เราไม่ใช้มือนะฮะโดยการที่แบบที่1นะครับเราเลื่อนเท้าเข้าหาตัวเองแบบนี้นะครับเลื่อนเท้าเข้าหาตัวเองแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้านะครับเลื่อนเท้ามาแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้าจนเราสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ยืนขึ้นนะฮะซึ่งท่าเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับนั่งนะครับไปแล้วก็ขึ้นนะครับอีกครั้งนึงนั่งนะครับลองทำดูนะฮะว่าทำได้หรือเปล่านี่คือท่าที่1ท่าแรกครับท่าที่2ครับเป็นท่าที่เราลุกขึ้นยืนจากการนั่งขาสมาธิแบบนี้ครับนะฮะเวลาที่เรานั่งขาสมาธิไม่ว่านั่งที่ไหนก็ตามครับนั่งแบบนี้ครับไม่ใช้มือคำพื้นนะครับขึ้นมาเลยครับนะฮะลองดูอีกครั้งครับนั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นไปเลยครับนี่ลองดูนะฮะว่ายังทำท่านี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับท่าต่อไปครับท่าที่3ครับท่าที่3เป็นท่าที่ขาเราอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะขาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับขาข้างอยู่ข้างในแบบนี้นะครับผมแล้วเราเหวี่ยงตัวเล็กน้อยไปข้างหน้าให้น้ำหนักเราถ่ายไปที่ขาด้านนี้ครับแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นนะครับอีกข้างนึงครับลองอีกข้างนึงนะครับไปปึ๊บแล้วก็ขึ้นอีกครั้งนึงฮะช้าๆนะครับลองดูว่าทำได้ไหมฮะขาอยู่แบบพื้นแบบนี้นะครับปั๊บถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้าครับปึ๊บแล้วเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาลองดูนะฮะท่าที่3ครับว่าทำได้ไหมนะฮะถ้าทำได้ไม่ได้อย่างไรรายงานให้ฟังด้วยนะฮะจากที่คอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับต่อไปมาสู่ท่าที่4ครับท่าที่4ทีนี้เรานั่งแบบนี้นะครับนั่งอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ใช้มือค้ำพื้นครับแบบนี้นะครับอีกทีนึงสมมติผมเป็นครั้งนี้นะฮะผมนั่งอย่างนี้ไม่ใช้มือจับนะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้าครับน้ำหนักตัวของเราจะลงไปที่เท้านะครับกับขาที่เราวางอยู่ตรงนี้แบบนี้ครับขึ้นนะฮะอีกทีนะครับขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นดีอีกครั้งนึงครับสมมติขาครั้งนี้นะสมมติผมนั่งอย่างนี้แล้วผมก็จะลุกขึ้นไปปั๊บแล้วก็ขึ้นนานครับนี่คือการลุกขึ้นแบบที่4ครับต่อไปนะฮะการลุกขึ้นแบบครั้งที่5ก็คือการที่เราลุกขึ้นจากท่าที่เรานะนั่งคุกเข่าแบบนี้เหมือนตอนที่เรานั่งคุกเข่าไหว้พระนะครับนะฮะเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นครับยกไปทับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นเลยนะอีกครั้งครับเดี๋ยวผมหันด้านข้างให้ดูสมมติผมอยู่แบบนี้นะครับปึ๊บเราก็ลุกขึ้นเลยนะครับลองทำดูนะฮะว่าทำได้ไหมอย่างไรนะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับบททดสอบร่างกายของเราว่าเราสามารถที่จะทำได้อยู่ไหมฮะถ้าลุกขึ้นจากพื้นโดยที่เราไม่ใช้มือค้ำพื้นครับก่อนที่จะกันไปอย่าลืมกด subscribe ช่องเราช่อง You Can Technique อย่าลืมกดติดตามนะครับกด See First หรือกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับฝากคอมเมนต์แนะนำติชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเราช่อง You Can Technique สำหรับวันนี้สวัสดีครับ